เชอรี่เก็บซะแล้วนี่ต้นเชอรี่อยู่ข้างบนต้นใหญ่ไม่ค่อยให้ลูกเพราะปลูกไม่เป็นเนี่ยปลูกมา4 ปีต้นเบลอมีลูกน้อยมากเพิ่งเริ่มต้นปลูกผักอยากจะลองดูเดี๋ยวให้มาดูนะคะต้นพริกที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะแบบว่าแย่มากสงสัยได้โยนได้ถอนรากโยนทิ้งนะเดี๋ยวอวดได้แล้วอวดได้แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูคือเป็นคนที่ปลูกผักไม่รอดเลยค่ะยังไงก็ตายปลูกกี่ครั้งก็ตายต้นหอมยังผอมเลยค่ะแต่บองเพชรยังไม่รอดนะทีนี้ก็พยายามศึกษาดูนะในฐานะเป็นมือใหม่นะเพื่อนๆที่เขามืออาชีพแล้วก็ให้อภัยนะมีเทคนิคอะไรก็แบ่งปันกันบ้างนะอยากรู้นะคะเดี๋ยวมาให้ดูนะนี่ต้นพริกก็ยังไม่สูงมากนะยังไม่สูงมากนะคะแต่ว่ากุ้งประสบปัญหาก็คือใบมันเหี่ยวแห้งมากเลยเนี่ยมันผอมเหี่ยวแห้งใบนี่สลดแล้วก็หงิกงอนะปลูกมาหลายครั้งก็ต้องทิ้งทุกครั้งเห็นเพื่อนบ้านปลูกก็คิดว่าเอ๊ะเอาต้นที่เพื่อนบ้านมาก็น่าจะรอดอะไรเงี้ยก็ตายทุกทีแต่ตอนนี้ให้ดูนะดูเต็มๆนะคือใบมันก็ยังหงอยๆอยู่นะแต่ว่าไม่เหลืองแล้วนี่ใบเขียวแล้วนะคะแล้วก็ใบหงิกใบอะไรเนี่ยก็เด็ดทิ้งไปบ้างนะนี่รู้วิธีละนะคะนี่รู้วิธีละแล้วก็ที่สำคัญนะมีดอกแล้วนี่ดอกเยอะเลยนะคะเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วันเองนี่มือใหม่นี่แค่เห็นดอกก็ตื่นเต้นแล้วนะนี่มีทุกกิ่งเลยนะคะนี่ไม่ได้ฉีดเคมีเลยนะนี่จากใบหงิกงอนะคะแทงดอกแทงอะไรทุกช่อเลยนี่เห็นชัดไหมคือแบบว่านึกว่ามันจะตายแล้วนะนี่มันไม่ตายนะคะมันรอดแล้วนี่แทงดอกทุกช่อเลยนี่ก็มีดอกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะมีแล้วเพื่อนคนไหนนะที่แบบกำลังลังเลอยากจะลองปลูกผักในบ้านก็น่าลองนะกุ้งว่านะนี่มือใหม่แท้ๆเลยเป็นมือใหม่ประเภทผิดหวังมาตลอดชีวิตด้วยนะนี่ค่ะนี่มีดอกจริงๆจากต้นที่กำลังจะตายนะคะนี่มีดอกแทบทุกช่อนี่ค่ะยังไม่ทันมีลูกนะนี่แค่ต้นพริกนะแทบเอาตัวไม่รอดแทบเอาตัวไม่รอดเลยแต่ตอนนี้รอดแล้วนะคะนี่มีเคล็ดลับก็คือเพื่อนสอนมานะคะ1ก็คือเวลาปลูกพืชหน้าฝนเนี่ยมีปัญหาคือน้ำมันเยอะเกินไปรากมันจะเน่าเขาบอกว่าให้ทำน้ำปูนขาวที่หาซื้อได้ค่ะนะให้เอาปูนขาว1ช้อนแกงนะกับน้ำเป๊ปซี่ขวดเป๊ปซี่ขวด 1.5 ลิตรอ่ะเขย่านะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก3วันแล้วก็เอามารดต้นไม้โดยเฉพาะเรื่องรากเพราะว่าไปถามเพื่อนมาเนี่ยเขาบอกว่านะคะมีปัญหาคือรากไม่สามารถดูดสารอาหารได้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าก็อยากจะลองอ่ะอยากจะรู้นะคะเนี่ยใบมันจะเหี่ยวแล้วก็เหลืองแล้วก็ใกล้ตายเขาบอกว่าเพราะว่ารากเนี่ยไม่สามารถดูดสารอาหารได้ก็ต้องไปแก้ที่รากก็เลยทำน้ำปูนขาวแล้วก็ลดช่วงแรกๆอ่ะ2วันครั้งนะคะก็ลดเช้า2วันครั้งก็นี่ร่วมจะน่าจะประมาณอาทิตย์นึงได้นะก็รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นขึ้นใบมันชุ่มชื่นขึ้นแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือจะต้องใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงดินเพิ่มเติมเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่อะไรอยากจะลองแบบไม่ต้องใส่เคมีนะน้องเขาก็สอนสูตรปุ๋ยนมสดฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่แต่ว่ายังไม่ทำฮอร์โมนไข่อยากจะลองนมสดก่อนก็ลดนะคะ3วันครั้งฮอร์โมนไข่1ช้อนชากับน้ำ1ถังอ่ะ20ลิตรแล้วก็ลดทั้งหมดเลยนะคะก็เนี่ยมันออกดอกจริง
เชอร์รี่ก็ออกลูกอ่อนๆเยอะเลยนะคะไม่น่าเชื่อเออมันสุดยอดจริงๆนะแล้วก็เรื่องใบหงิกเนี่ยเขาก็บอกกุ้งว่านะมี2วิธีก็คือเอาขี้เถ้าอ่ะมาโรยที่ใบเลยแต่กุ้งไม่ได้ทำอีกสูตรนึงอ่ะเขาเอาขี้เถ้ามาแช่น้ำแล้วก็ทิ้งข้ามคืนแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้เขาบอกว่าขี้เถ้ามันมีสารอยู่ตัวหนึ่งมันจะช่วยเคลือบใบอ่ะทำให้เพลี้ยกับมดเนี่ยมันเกาะไม่ได้กุ้งก็เลยลองดูร่วมกับการใช้น้ำยาล้างตาลหยดๆเล็กๆฉีดพรมใบนะคะก็เป็นอย่างนี้เลยไม่รู้นะเพื่อนๆที่เก่งเกษตรกรแล้วนะสอนกุ้งบ้างนะกุ้งอยากรู้อ่ะเนี่ยมันก็ดีใจค่ะมีดอกแล้วจากตอนแรกมันจะตายแล้วนะมีดอกแล้วค่ะจะได้มีผักสวนครัวกินกับเขาบ้างนะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าอยากจะซื้อกินนะคือปลูกแล้วตายทุกทีไงไม่รอดเลยเดี๋ยวค่อยมาตามต่อกันนะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ดีใจ คนอื่นที่มีเนี่ยยอดใหม่ก็แตกออกมานะคะเพลี้ยก็ยังพอมีบ้างนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีเนี่ยกุ้งใช้น้ำขี้เถ้าฉีดพรมกุ้งฉีดทุกวันเนี่ยใบก็ไม่ค่อยเหลืองแหละใบเริ่มกลับมาสดแล้วนะคะนี่เพราะว่าในหมู่บ้านเพลี้ยเยอะต้นอ่อนที่เพาะไว้ตายหมดค่ะเพลี้ยกินใบหมดเลยอะไรนะเล็ดโอ๊กกินโอ๊กมะเขือเทศลาโลกไปหมดแล้วนะคะก็ยังเหลือนี่แหละมีคะน้ากับวอเตอร์เครสแล้วก็เนี่ยผักผงชูรสนะคะเนี่ยเด็ดกินตลอดแม่ชอบไปผัดหรือลวกจิ้มน้ำพริกนะคะใครบ้านพื้นที่เล็กใหญ่แค่ไหนนะลองดูกล้วยในกุ้งกินได้ตลอดนะปีหนึ่งสองสามเครือนี่ต้นเชอร์รี่สเปนบอกดีนี่ใครมีอะไรแนะนำกุ้งบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่เวลาออกดอกตำน้ำพริกคงอร่อยอ่ะคงอร่อยกว่าไปซื้อที่ตลาดนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะ